สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับ X พัด GZ หรือผมครับผมนะลุงพัดวันนี้เราจะมาโชว์เทคนิคของไพ่ครับผมเห็นไพ่วางอยู่ตรงหน้าแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะผมนะก็คงรู้แหละนะเทคนิคนี้ผมมีเรียกเขาเรียกกันว่าโดมิโนเอฟเฟกต์ครับผมนะโดมิโนเอฟเฟกต์เทคนิคยังไงครับเทคนิคนี้ก็คือเป็นการแบบว่าพลิกไพ่ทั้งกองครับผมนะในการพลิกแค่รอบเดียวผู้แรกจะงงเดี๋ยวโชว์ให้ดูเลยละกันเดี๋ยวเริ่มมาผมจะทำอย่างนี้ก่อนฟึบสเปรดให้ผมนะจากนั้นผมจะทำแบบนี้ครับดูให้ดีนะฟึบงอเห็นไหมครับเท่มากเห็นอะไรนี่ไหมเดี๋ยวเราทำให้ดูอีกรอบผมเอาช้าๆเลยฟึบดูนะครับว้าวอย่างเท่อะครับผมนะมาเดี๋ยวคราวนี้ผมจะเล่นอะไรพิเศษพิเศษให้ดูฟึบงอเห็นไหมครับฟึบโอเคเท่ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยครับวิธีทำเนี่ยจะมีทั้งหมด2สเต็ปผมนะสเต็ปที่1ก็คือการสเปรดการสเปรดเนี่ยสเปรดไพ่สเปรดไพ่ครับผมนะก็คือเราเนี่ยจะทำการเหมือนแบบว่าเอาไพ่เนี่ยเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรวะถูไปกับโต๊ะให้มันเป็นใบๆอย่างเงี้ยถ้าเป็นของมายากลก็จะให้คนดูเลือกนะเหมือนนะแต่ถ้าเป็นส่วนใหญ่เขาจะไปใช้ในการพนันของในพวกนี้เนี่ยโอเควิธีสเปซไพ่ของผมนะให้มันเรื่องการทำเนี่ยถ้าเราสเปซแบบให้มันห่างๆกันมันไม่ได้งั้นเดี๋ยวเรามาดูกันวิธีก็คือนี่ครับเราใช้3นิ้วนะจับด้านบนแบบนี้เอานิ้วโป้งเนี่ยจับด้านล่างแบบนี้นะครับแล้วก็นิ้วชี้เนี่ยอยู่ตรงนี้นี่แนบไปตรงนี้นะครับข้างๆท่านี้เท่านั้นนะท่านี้เท่านั้นเช่นเดียวกับข้างซ้ายครับข้างซ้ายก็เหมือนกันแต่ผมเอ้ยข้างขวาโทษๆครับมึนๆนิดนึงพอดีมันหนาวนะครับนี่ก็เอาไว้อย่างนี้จากนั้นเราก็จินตนาการว่าเราลากให้เป็นเส้นตรงแบบนี้ผมนะจากนั้นกดน้ำหนักลงไปให้เท่าๆกันนะครับนี่ผมนะกดลงไปแล้วก็ลากเข้านะฟึบเห็นไหมครับมันจะเป็นสีขาวๆด้วยใช่มันไม่ต้องเนี๊ยบมากก็ได้ครับผมนะขอแค่มันระยะห่างไม่ได้ห่างกันมากใช่เนี่ยถ้าทำเร็วๆมันก็จะประมาณนี้ครับผมนะพอดีพื้นไม่ค่อยเรียบนะครับผมไม่มีที่โดนนะทุกคนผมไม่มีแผ่นรองสำหรับเล่นมายากลนะครับนี่ครับเห็นไหมจากนั้นผมให้เนี่ยให้เราเอามือเนี่ยสอดเข้าไปข้างใต้ริมฝั่งที่เราแบบลากมาครับผมนะนี่จากนั้นก็ยกขึ้นผมแล้วก็ค่อยๆพลิกนะครับโอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่คือเฟส2นะวิธีการจะช้าให้ดูเลยอ่ะใช่แล้ววิธีการช้อนช้อนยังไงอ่ะคุณเอาไปสาธิตไปวิธีการช้อนนะครับอ่ะสมมุตินี่คือไพ่1ใบนะครับนะก็คือให้เราเนี่ยเอามือเนี่ยใส่เข้าไปแบบนี้เนี่ยแบบสอดเข้าไปข้างใต้อ่ะครับผมนะแล้วก็พลิกช้อนแบบพลิกอย่างนี้นะพลิกแบบพลิกเลยนะพลิกไม่ใช่แบบปักไปแล้วจับลากไม่ใช่แบบจับแบบปักอย่างนี้ไปครับผมนะแล้วก็ไม่ใช่ลากแบบลากด้วยเพราะลากมันจะเป็นการแบบเก็บอะเบาๆอะเข้าใจป่ะทุกคนใช่เนี่ยเนี่ยให้เราเนี่ยช้อนแบบนี้ครับผมนะเนี่ยช้อนขึ้นมาแล้วก็พลิกไปเลยแบบนี้เห็นไหมครับพลิกไปเลยนะใช่มันก็มีเนียนๆบ้างไม่เนียนบ้างครับผมนะเนี่ยเห็นไหมอ่ะเอาไปสเปซไม่สวยเอาใหม่เห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะมีเนี้ยบ้างไม่เนี้ยบ้างก็ไม่เป็นไรเนาะใช่ผมก็ยอมรับเลยว่าผมก็ไม่ได้เนี้ยบมากคนนั้นนี่ก็เราไม่ใช่นักมายากลหรืออะไรนะไม่ใช่นักพนันนะผมนะเพราะว่าพวกเราเล่นไม่เป็นแล้วก็ไม่คิดจะเล่นเป็นด้วยนะผมนะนี่ครับก็นะก็อาจจะไม่เนี้ยมากนะโอเคแล้วคราวเนี้ยจะเห็นที่ผมทำใช่ไหมเนี่ยที่ผมแบบเนี่ยพลิกมาใช่ไหมอย่างนี้ฟืบแล้วก็เราจะให้มันอยู่ตรงไหนก็ได้ผมแค่เราเอานิ้วไปคั่นมันไว้แบบนี้แค่นั้นเองแต่บางทีมันก็ไม่อยู่นะเห็นไหมเนี่ยดูดีๆเห็นไหมมันจะเป็นแบบเท่ๆใช่จากนั้นเราก็สามารถเนี่ยแยกมันออกจากกันเป็น2กองได้ครับผมนะป่ะนึงติดแล้วเราก็แบบเนี่ยถ่ายเล่นอย่างนี้ได้เลยปึ๊ดๆๆเตียงนะเตียงมันไม่ค่อยดีครับเตียงมันไม่ค่อยดีผมเตียงมันเก่านะโอเคเดี๋ยวเราจะไอ้นี่นี่นะเนี่ยถ้าเกิดมันห่างกันเดี๋ยวผมลองสาธิตให้ดูถ้าเป็นวิธีที่ผิดครับผมนะถ้าเกิดแบบมันห่างกันอ่ะนี่คือวิธีที่ผิดอ่ะสมมติว่ามันห่างกันแบบนี้ใช่ไหมพอเราพลิกมามันจะตกไปเลย
ปึบเห็นไหมครับเห็นไหมมันจะทับอย่างนี้เนี่ยคือวิธีที่ไม่ถูกต้องนะฮะคือห่างอะห่างได้แต่อย่าห่างเยอะประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยอันเนี้ยถือว่าได้ครับผมเนี่ยเป็นถ้าจะเอาที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องเนียนแบบนี้ของนั้นเงียบแต่วิธีที่ผิดอะวิธีที่ผิดก็คือห่างแบบห่างเป็นห่างเป็นกิโลเลยก็ว่าได้เนี่ยอย่างนั้นเนี่ยดูนะดูนะอ้าวมันก็ได้นี่หว่าแต่มันต้องห่างเยอะกว่านี้เนี่ยห่างประมาณเนี่ยอันเนี้ยปากมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละใช่มันก็จะดูเละๆหน่อยนะครับโอเคนะครับจบแล้วผมใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้พวกเราด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผมขอเสริมแป๊บนึงครับตอนแรกที่ผมฝึกเนี่ยคือดูนะไม่รู้เห็นไหมนะตอนแรกที่ผมฝึกเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะอันนี้คือตอนที่โปรเฟชชั่นมันก็ไม่ได้โปรด้วยว่ะตอนที่พอทำแบบพอได้แล้วก็คือจะประมาณนี้อ่ะเนี่ยอันนี้คือพอได้แล้วแต่ว่าตอนแรกที่ผมฝึกมันเป็นยังไงรู้ไหมเป็นยังไงดูนะมันห่างกันประมาณนี้แล้วก็บวกพริกดูนะ